บัดนี้เวลาเอาแปลงจิตแปลงใจให้มันตั้งมันหนิมก็เรียกว่าเพิ่นบักภาวนาผู้อุ้ยไม่อุ้ยก็ดีคนหนุ่มคนกำก็ดีหน้าอ่อนก็ดีพากันมาเนี่ยถึงสถานที่นี้การที่คนเฮาเกิดขึ้นมานั้นทุกอย่างพระพุทธเจ้าของเฮาจึงให้เฮาแปลงจิตแปลงใจภาวนาถ้าเราแปลงจิตแปลงใจภาวนาจิตใจของเฮามันตั้งมันนิ่มเป็นสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าจบสมถกรรมฐานสามารถพากันแปลงคิดแปลงใจเจ้าของให้มันตั้งมันหนิมได้เมื่อจิตใจมันตั้งมันหนิมได้ดีแล้วจิตอยู่เป็นหนึ่งจิตก็มีความสุขพองแต่มันยังหมดสูงนักเท่าใดแต่มันดีกว่าบุคคลที่บ่แปลงคิดแปลงใจมันตั้งมันหนิมเมื่อจิตใจมันตั้งมันหนิมแล้วมันจบสมถะกรรมฐานแล้วเป็นให้เฮียนผู้วิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือจะใดก็คือว่าให้ทุกคนเป็นพระวิมุตติก็ดีเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วเนี่ยหรือข้อเงินไม่เงินก็ได้ที่หากเขาอยากอยู่มีความสุขความสบายนั้นคือให้เอาศึกษาผู้ร่างกายของคนเฒ่าเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำก็เหมือนกันเพิ่นให้ปล่อยให้คอยเหมือนตุเจ้าตุนายก็เหมือนกันถ้าพากันแปลงจิตแปลงใจดีแล้วขออะหยังมันนี่วิปัสสนาเพิ่นให้ปล่อยรูปร่างกายของตัวเก่ารูปร่างกายของคนเฒ่านี่มันเป็นจะใดจึงให้ปล่อยพวกเขาจิตใจของพวกเขาอยู่อาศัยซึ่งพาอาศัยอยู่กับผู้ร่างกายนี้จิตใจนั้นมันมีความกังวลมันมีความทุกข์มันบ่ม่วนเมื่อจิตใจมันบ่ม่วนอย่างนี้แหละเราจะเนื้อจะใดจะให้จิตใจของเรามันอยู่มีความสุขมันอยู่ม่วนม่วนอยู่สบายเมื่อว่าพอรูปร่างกายเข้าใจมันรู้มันเข้าใจว่าร่างกายของคนเฮาเนี่ยมันมีอันอย่างท่องอยู่ตัวกันมันเป็นจะใดผัวของเฮาทุกคนนี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วมันมาจะใดมันตั้งอยู่จะใดมันเปลี่ยนไปจะใดตามธรรมชาติของรูปร่างกายนั่นเป็นหนึ่งจะใดเพิ่นได้ผ่อมาตั้งแต่นู้นผ่อมาแต่ห้องนอนอยู่ในต้องของแม่นะจาดเกิดเป็นตุ๊กคุณว่านะนอนอยู่ในท้องแม่เนาะคนเฮามันก็นอนอยู่ในท้องแม่ทุกคนบ่ได้เกิดมาแต่ไม่กวงบางอย่างมันเกิดมาในต้องของคนมันเกิดอยู่ในต้องของคนนั่นน่ะ9เดือน10เดือนมันนอนอยู่ในท้องมันทุกข์ก่อนหรือบ่ทุกข์มันเป็นจังนี้ฉะนั้นเมื่อมันครบกำหนดนะคือ9เดือน10เดือนน่ะบางคนเนาะก็คลอดออกมาหรือว่าออกลูกเนี่ยมันออกลูกมาออกมาแล้วเป็นละอ่อนเป็นละอ่อนนั้นเป็นมาแต่น้อยบัดนี้นี่น้อยๆอยู่เนาะมันละอ่อนน้อยแต่เนาะมันก็ถูกแดดถูกลมก็ดีมันก็ใหญ่ขึ้นมาพองใหญ่ขึ้นมาทีเล็กทีน้อยขึ้นมาเป็นละอ่อนมานั่งมายืนมาเตียวไปนั่นไปนี่นั่นสามารถจนล้นได้เป็นละอ่อนใหญ่ขึ้นมาเป็นละอ่อนนะไปเข้าโรงเรียนเป็นละอ่อนเข้าโรงเรียนนะครับมันก็ใหญ่ขึ้นมาทุกปีทุกเดือนมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามันบ่เตี้ยงร่างกายบ่เตี้ยงเป็นชะอี
ร่างกายมาเที่ยงมันกันไหนขึ้นมาเป็นนักอ่อนนักเรียนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนหนุ่มคนกำขึ้นมามันไหนขึ้นมานานุ20 30ปี40ปีขึ้นมามันก็ใหญ่ขึ้นมาติ๊กๆอย่างนี้คนว่าเออรูปร่างกายนี่มันบ่เที่ยงไปจ้ะอีบัดนี้เพิ่นอยากให้เฮาขอเฮาคอยขอนะเป็นมันบ่เที่ยงขึ้นมามันก็มาเป็นอายุ40 50ปี60ปีนี่โอ้มันทำมันเป็นจ้ะอีรูปร่างกายใหญ่ขึ้นมาอยู่หลายปี60 70 80มาโอ้มันเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วอย่างนี้เนาะมันเป็นว่าเออมันเป็นท่านเฒ่าคนแก่มาจนหัวขาวหัวหงอกฟันหลุดฟันหล่อนแก้มตอบเกิดขึ้นมาเออของดำก็ขาวของเงาก็สั้นของมั่นก็คอนเป็นใจนี่เนาะผมอยู่บนหัวมันดำแล้วมันก็ขาวมันก็หงอกมันพูดไม่วิ่งเลยทั้งคนกับหัวหงอกเนี่ยของยาวก็สั้นมันอันอย่างตาของเขาตั้งแต่เป็นละอ่อนมันเป็นคนหนุ่มคนกำจังพอเห็นถี่เห็นไก่เมื่อเท่าแก่มาแล้วเนี่ยเป็นพวกวิ่งวิ่งมันนึงมันจังพอหมอนไก่หมอนถี่เนี่ยตาก็ดีมันก็สั้นเข้ามาของยาวก็สั้นของมันก็คอนมันอย่างเขี้ยวของเขาเนี่ยตั้งแต่มันหนุ่มคนกำอยู่มันยังแน่นอยู่มันเวลาเท่าละแก่มาควอนออกไปล้มหน้าล้มหลังมาเจ็บปวดรุดออกไปหาแพทย์หมอฟันมันนะควอนหนอมันเจ็บมันปวดเออมันก็ควอนเป็นแบบนี้เห็นฉะนั้นเขาว่าขอมาควอนรูปร่างกายเนี่ยตั้งแต่เป็นละอ่อนมาละอ่อนนักเรียนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวท่ามกลางคนจะมาถึงเท่าถึงแก่อย่างนี้นะอย่างนี้เราคนละอู้ว่ามันบดเตี้ยงของร่างกายมันบดเตี้ยงอยู่อย่างเก่าคนให้เฮาพวกเฮานี่พอคอยให้ฮู้ให้ฮู้รูปร่างกายตัวเก่านี่น่ะถ้าบ่ฮู้จักตัวเก่าก็พอคนเฒ่าคนแก่คนอื่นมันพอเหมือนกับร่างกายของเฮาเนี่ยถ้าคนเพียงคนหนึ่งคนกลางก็พอคนเฒ่าเฮาอยู่ไปเมินมันก็จะเฒ่าอย่างนี้มันยังเดียวกันก็ในคอยคอยมีว่าร่างกายมันบ่เที่ยงแต่แน่นอนอยู่อย่างเก่าบ่สมความหวังความปรารถนาของเฮาว่าแต่มันเที่ยงบ่ได้นั่นเป็นธรรมดาของรูปร่างกายคนเฮาเกิดมาแล้วในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ของที่มันบ่เที่ยงคือรูปร่างกายของคนเฮานี่เกิดขึ้นมามันเป็นตุ๊กมันเป็นทุกข์จะใดมันมาชาติเกิดเป็นทุกข์ชาติเท่าที่เกิดขึ้นมานี่นะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันทุกข์จะใดถ้าเราพอเขาคอยเข้าไปดังทบทวนเข้าไปก็จะอู้เหรอห้ำฮอนพอคอยดูว่าเออชาติเกิดเป็นทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนาะมันคลอดออกมาออกจากท้องแม่มาเนอะเออมันพ้องมันให้ละอ่อนนะพ้องให้แอ๋คนไทยเรียกว่าน้องแอ๋วะเนี่ยนั่นน่ะมันให้มันกระตุกละกะออกมาแล้วโอ้มานี่มันเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเห็นหมดละอ่อนมันยังเตียวบ่ได้เดี๋ยวมันก็ยังเจ็บยังป่วยอยู่เป็นโรคภัยก็เก็บนานาต่างเกิดขึ้นนะพิษมันเหนื่อยนะมันเป็นอย่างนี้มันตุกถ้าบ่เชื่อผู้อู้อยู่นี่ก็เทศให้ฟังกับไปพอคลินิกของกุมารเวชแม่มันอุ้มลูกมันไปโอ้มันให้กันเป็นหมู่อยู่หน้าคลินิกแพทย์นะนั่นนั่นน่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บร่างกายของคนเฮานี่เกิดขึ้นมาพอคอยเถอะมันมีตาก็เป็นโรคตาหูก็เป็นโรคหูหนวกหูตึงมีดังก็เป็นโรคจมูกอักเสบอย่างนั้นนี่เจ็บหนังอย่างนั้นเนื้องอกในจมูกก็มีมีเขี้ยวก็เก็บเขี้ยวมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตับก็เป็นโรคตับเป็นมะเร็งในตับตับบวม
เนี่ยมีถุงน้ำดีเลยน้อยอยู่ในกระตับนั่นก็มีมะแก้วเข้าไปมันเป็นโรคดีสารตัวเหลืองก็มีบางคนถ้ามีโรคอีกมีไตก็เป็นโรคไตโรคไตวายเป็นว่าไตบ่ทำงานมันเป็นอย่างนี้ไตบ่ดีก็เป็นโรคไตถ้ามีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจอ่อนหัวใจวายหัวใจตูหัวใจล้มเหลวอันยังพู่ไปแหละโรคหัวใจบ่ดีบ่งามเกิดขึ้นนิดมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเป็นมีปอดก็เป็นโรคปอดเห็นวันนะโรคปอดก็มีปอดบวมก็มีปอดแห้งก็มีมะเร็งในปอดก็เป็นมะเร็งนอกปอดก็เลยมันเป็นอย่างนี้เนาะก็พอคอยมีอะไรอย่างในร่างกายของเรามีขี้ปูมีกระเพาะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารนั่นเอาบางคนมีลำไส้ก็เป็นมุกมะเร็งลำไส้จะเป็นจะไรยังมามีทะโลกทะภัยเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้อันนี้มาผอมาคอยเป็นกระดูกก็เป็นโรคกระดูกผ่อนกระดูกเปาะกระดูกพุ่นโรคโปลิโออันยังเขาอู้กันไปโรคกระดูกเสื่อมว่าอย่างอันหนึ่งนี่มันเท่ามันแก่มามันมีแต่โรคนองนะผอคอยเดี๋ยวร่างกายของคนเรามีเอ็นก็เป็นโรคเส้นเอ็นตึงกับมีเอ้ามีผิวหนังมีผิวหนังร่างกายเนี่ยเป็นขี้โขกขี้ขาบมีร่างกายว่าวดีสักอย่างตู้หนึ่งรูปร่างกายมีแต่ตุกตุกด้วยพยาธิทุกอันนี้เป็นพยาธิทุกเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆมีอันนั้นอยู่ในร่างกายของคนเฮาเนี่ยจะมามีแต่โรคแต่ภัยแต่มันมีทุกข์แต่เตื้อถึงมีแต่ตุกอย่างนี้เป็นว่าให้ผอคอยแล้วเป็นที่เกิดของพยาธิเนาะรูปร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นมากแต่เป็นน้อยแต่ละคนจะมาผอคอยผอถี่ก็จะหันนั้นจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แท้ละรูปร่างกายมันเป็นตุกแท้ละเกิดขึ้นมาในทุกอันยังอีกรูปร่างกายนี่ห้อนนักก็เป็นทุกข์หาน้ำมาอาบหาอันยังมาพัดมาเป่ามาวีหาแปรงพัดลมมาก็มาเป่าว่าจะมันเย็นมันห้อนมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นกระทำแอร์คอนดิชันมาห้องแอร์คือเป็นอู้ทั้งวันเลยนะเพื่อจะให้มันสบายมันทุกข์นักแต่มันห้อนปุ๊บอะไรแบบนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่บ่ม่วนนั่งบ่ม่วนนอนบ่ม่วนมันห้อนนักทุกข์ก่อมันเป็นทุกข์ห้อนนักก็เป็นทุกข์หนาวเนี่ยหนาวก็เป็นทุกข์อีกแถมแล้วถ้าบ่มีอันยังผู้บ่มีผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วมันจะทุกข์นักแก่เนี่ยในป่าในดอยมันก่อไฟกระมิ่งไฟกันทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่ออยู่ตัวกันเนี่ยเงินกำลังน้อยๆผ้าห่มก็บ่มีทุกข์แท้ละหนาวก็ละหนาวก็เป็นทุกข์นะต้องหาผ้ามาห่มต้องก่อไฟฟิงบางทีมันก็ทำฮีเตอร์ว่าจันทร์ภาษาสมัยใหม่เพื่อให้ใจร่างกายนี่มันอุ่นห้องมันหนาวนักเนี่ยผ้าห่มผ้าซวบอยู่กับออกจากผ้าซวบเตียวจะไปขึ้นรถหนาวสั่นหย่องๆอีกแล้วอยู่อย่างเก่าเลยอยู่เตาผิงอยู่บ้านก็ได้แปลงเฮือนแปลงโฮงอยู่ก็มีเตาไฟผิงก็มิ่งไฟออกจากมิ่งไฟไปมันก็หนาวอย่างเก่ามันไปที่ไหนบ่ได้แล้วเกิดขึ้นมาเป็นคนนี่หนาวก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หายน้ำมันนี่ครับคือเอาหิวน้ำอยากกินน้ำน้องมันอยากกินน้ำมันก็ตุกอีกแล้วมันได้กินมันได้มันตุกเนี่ยหิวน้ำหิวข้าวบ่นี่อยากกินข้าวโอ้ทุกแต่ทุกว่าน่ะเรื่องอาหารการกินนี่นะถ้าบ่ได้กินมันถึงอยู่บ่ได้ร่างกายเนี่ยบ่ได้กินข้าวนะมันต้องกินข้าวมันถึงจะอยู่ได้นี่เหมือนพวกเฮานี่ล่ะแต่จะเป็นละอ่อนมาเป็นถึงคนหนุ่มคนกำจนมาเป็นคนแก่เป็นพวกอุ้ยอย่างนี้แหละมันก็
ถ้ามันหิวข้าวนักเนาะมันอยากกินข้าวมันตุกเกาะมันกระตุกเนี่ยมันเป็นนี่มันข้าวก็เป็นทุกข์มันทุกข์แท้ๆประจําสังขารร่างกายของเฮาฮู้ร่างกายของเฮาน่ะอย่างคือถ้าเฮาไปยืนเมินมันก็เจ็บขาเนี่ยเตียวเป็นนักกับขาอ่อนมันจะล้มลงอีกแถมแล้วเมื่อยอีกแล้วเตียวนักมันเป็นอย่างนี้เตียวไปไกลนั่งเมินก็เจ็บขาเจ็บแถวอีกนั่งเมินนอนเหี้ยนอนมันจะม้วนเลยนอนก็ไปนอนเป็นเจ็บชั้นหลังอีกเลยปวดชั้นหลังลุกขึ้นอีกแถมอริบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเปลี่ยนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นหมดบางคนนอนอยู่บนเตียงมันจะตกเตียงพลิกไปพลิกมาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มละอ่อนก็แล้วแต่เถอะนั่นแหละเป็นว่ายืนเมินก็เป็นทุกเตียวเมินก็เป็นทุกนั่งเมินก็เป็นทุกนอนเมินก็เป็นทุกเจ็บชั้นหลังเอาไปเอามาอยู่งั้นน่ะอย่างนี้แต่คนมาเป็นทุกข์แง่เป็นนี่นี่คนว่าร่างกายนี่โอ้มีความทุกข์ใจอีโน่มันนะแต่ท่านเป็นโรคไฟพยาธิอย่างทับปั๊บเลยมันจะพยาธิมันจะเกิดมากับผู้ร่างกายร่างกายมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก่อนหรือว่าเป็นทุกข์พอทีแล้วพออุ้ยอุ้ยนี่พอคอยตัวเก่าหนักมาพอคนอื่นพอคนอื่นนะท่านหมดเชื่อผู้ต้องเชื่อผู้เทศเนี่ยเอาหุ้นแหละไปขอห้องยาบุญนะมันจะหันแบบหันคนเมื่อยคนป่วยอยู่ในห้องยามันนักแก่ทักจำเป็นโรคอันยังบูงวันนะเห็นพยาธิอันยังมันเกิดแต่คนมันนักแก่ได้ถูกห้องยาอันนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกแต่ทุกว่างทุกขณะที่ทุกข์กันมันนิจราความแก่เป็นทุกข์หันบุคคลแก่เหมือนพวกอุ้ยไม่อุ้ยนี่นะตั้งแต่วูบตั้งแต่น้อยคนนะแต่น้อยมาโอ้มันก็ยังคอยแทนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มคนกำมันก็แข็งแรงขึ้นแทะขึ้นหน่อยเนี่ยการนี้งานสบายมาถึงกลางคน30 40ปีเนี่ยก็ยังอยู่ดีพ่องพอถึง50 60ปีนักแก่นั่นน่ะพญาติมาโขกเต็มตัวเพิ่นว่าอู้มันเป็นอย่างนี้มีแต่พญาติหุ้มมาเนี่ยให้แล้วร่างกายของคนเฒ่ามันเฒ่ามันแก่มันนะมันเฒ่ามันแก่แล้วเนี่ยการเนี่ยงานก็บ่ยังเก่าแบกหามมันยังถืออันยังก็ถือจะบ่ได้น่ะมันเฒ่ามันแก่มันอิดมันเหนื่อยมันเป็นอย่างนี้ชราความแก่เป็นทุกข์เพิ่นเอาบัดนี้ขึ้นแท้ขึ้นหน่อยก็บ่ได้อย่างเก่าแล้วบัดนี้เนี่ยการเนี่ยงานก็บ่ได้มันยังเก่าวันเอาไปเอามานะโอ้ไปแล้วมีลูกมีหลานชูงไปแล้วไปคนเดียวก็จะบุกแพ้แล้วคนหนึ่งเนี่ยซักไม่เท่าไปโถ่ได้สามขาเอาไปมาซักทั้งสองมันก็สี่ขาแล้วคนหนึ่งมันเท่าเอาไปมาเวลาคนแก่นั่งเหี่ยวนั่งแห้งสั่นรุดสั่นหล่อนแก้มตอบไปร่างกายจะมันหายไปได้หมดหนึ่งร่างกายที่มันมีแห้งอยู่แท้ๆเป็นหุ่นหนุ่มถ้าเท่ามันแก่เอาไปมาลุกขึ้นมาก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยโอ้ยอยู่นั่นนะไปเอาไปมาเอาไปมาเตียวผู้เดียวบ่ได้เด้บัดนี้เตียวบ่ได้หลานจุงหลานจุงนั่งลงไปก็ลุกขึ้นมาบ่ได้ก็ลุกหลานก็หามปีกหามแขนขึ้นเตียวไปโอ้ยเตียวแต่ตัวเก่าก็จะบ่แพ้แล้วนั่นน่ะมันสลาความแก่เป็นตุ๊กบ่ทุกเรื่องทุกพอเนอะพวกมึงไม่พอดีๆเนอะมันจะหันตัวเก่านี่ละเขาหันตัวเก่าหันคนอื่นบอกคนเฒ่าคนแก่เนี่ยอุ้ยมาอุ้ยทั้งหลายเป็นอย่างนี้เอาไปเอามามันเตียวบ่ได้แต่มันมีแต่นั่งกับนอนแบบนี้นะนักแก่เลยเนี่ยชราความแก่เป็นทุกข์อย่างนั้นนี่แต่นั่งกับนอนเอาไปมานั่งกับบ่ได้มีแต่นอนหันมาบางคนเป็นอายุคนยืนยืนยาวยาวเก้าสิบกว่าปีนี่นะแต่บอกเขาแถวร้อยหรือเปล่าแถวร้อยนักแก่ได้มันเป็นอย่างนี้บางคนมันบอกแถวแล้วมันทุกข์ตั้งแต่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเป็นเก้าสิบนี่นะ
ัวนี่ก็นักแก่แล้ววันพอไม่อุ้ยเด้อ90กัวนี่เป็นจะได้ผู้อุ้ยก็เหมือนกันนี่เฮาก็จะหันจะหี้แล้ววันนั้นเพิ่นจึงว่าชราความแก่เป็นทุกข์มันมาพอมาคอยเด้อร่างกายของคนเฮานี่เป็นอย่างนี้มรณะคือความตายเป็นทุกข์นั่นน่ะหยังโอ้อันนั้นเพิ่นเอาความคิดของเฮาคิดอารมณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งแล้วนะมันก็ดับไปมันคิดเรื่องใหม่ไปเป็นบุคคลมันคิดหลายเรื่องหลายราวมันก็มันว่ามันเป็นทุกข์มันคิดนักหลายเรื่องหลายราวหลายอย่างมันคิดสัพพะมันคิดไปเลยคิดทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งโลดทั้งหลงอะไรยังมันเป็นอย่างนี้คิดนักพอแล้วคนคิดทั้งนักมันทุกข์ก็มันจะเป็นผีบ้าผีบอไปเลยสลิดพอดีบางงามพอดีคืดนักระวังพอคอยให้พอดีๆด้วยผู้อุ้ยมุ้ยเนอะมันคืดทั้งนักนั่นเนอะมันเป็นโรคประสาทเขาว่าเข้าชนปุ๋งเป็นพี่บ้าพี่บอยเนี่ยโอ้มันหูหน้าหูหลังเลยมันเนี่ยมันคืดนักหนุ่มๆมันก็เป็นน้อยๆมันก็เป็นเนี่ยคนกำลังมีแข็งแรงอยู่มันก็เป็นมันคืดนักเนี่ยเป็นว่ามันความเกิดอารมณ์ขึ้นมามันเกิดมันอารมณ์มันดับไปมันใหม่ก็เรียกว่ามันตายก็จนเป็นแบบความตายเป็นทุกข์เป็นนะทีนี้เอามาผ่อคอยนะผ่อคอยความเป็นทุกข์หนึ่งความโศกเท่าโศกาดูนมันหวนตาพัดปากจากของรักของชอบใจของคนเองบ่เลยสมความมุ่งมากปรารถนาสมความหวังอะไรยังทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นแหละคนมันเป็นอย่างนี้มันได้สมหวังมันคิดแล้วก็จำปิดช่างในละพติตัมปีตุกั้งมาสันติจังปรารถนาสิ่งใดมาได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของตัวเก่ามันเป็นตุ๊กมันเป็นอย่างนี้เนี่ยขอคอยให้ดีเลยจากนั้นอย่างนั้นหลวงปู่หันจะหู้เลยหู้อย่างนี้เขาจะหู้เข้าใจกันมันร่างกายเนี่ยโอ้มันเป็นตุ๊กอย่างนี้ทุกข์กายแล้วก็มาทุกข์ใจลูกตายเสียเมียตายจากคนปากกัดภาพจากของข้าของชอบใจอันยังทุกอย่างเห็นหมดพัดภาพจากลูกจากหลานจากผัวจากเมียจากเงินจากทรัพย์อันยังปล่อยของอันยังกำลังฮักอยู่ก็หนีไปนั่นนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันตายนะมันจากกันเป็นทุกข์โศกเศร้าครับครับอดูลมูลหมองร้องห่มร้องไห้น้ำตาพุ่มฟองร้องเนตรโอ้ที่ไรลำพันอยู่บางคนนะโทษตายจากกันไปเข้าก็จะบอกกินอยากตายไปตัวกันก็มีเราโอ้จะไปคิดจะเนิ่นพอดีเลยจะตายไปตัวคนอื่นยังดีๆอยู่พอต้องตายละเอาไว้เนี่ยคุณงามความดีร่างกายนี่นี่จะเป็นประโยชน์ฉะนั้นพากันถอคอยดีๆนะผมทุกข์ของสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้และนี่เพิ่นให้ขอให้คอยเพื่อจะให้รู้จักว่ามันเป็นจะใดร่างกายพุทธเจ้าเพิ่นว่ามันบ่เที่ยงของใดบ่เที่ยงของนั่นก็เป็นทุกข์ของใดเป็นทุกข์ของนั่นเป็นอนัตตาเพิ่นให้ขอให้คอยให้พิจารณาห้ามพรพอคอยให้ทีๆให้เข้าคิดเข้าใจว่าพุทธเจ้าเพิ่นเนี่ยจะมันอู้ว่าของหมดเตี้ยงเนี่ยคือกันคำอู้มาแล้วมันหมดเตี้ยงแน่นอนเป็นละอ่อนมาก็เถอะเป็นละอ่อนน้อยมากใหญ่มาตึกๆจนเท่าจนแก่ถือว่ามันหมดเตี้ยงนั่นเป็นทุกข์ก็เป็นพยาธินักแก่ที่ได้อู้หันมานะมีอะไรยังก็มีจะเปลี่ยนโลกหมดทุกอย่างในสภาพร่างกายของคนเฮาอันนี้ร่างกายเนี่ยมันบอกบ่ฟังมันอู้มันบ่ฟังคําเฮาดิเฮาก็ว่าเป็นของเฮาของเฮาร่างกายเพราะว่าเป็นของเฮานะผู้ใดก็นั่งอยู่นี่ก็ว่าเป็นของเฮาหมดทุกคนนะเพราะว่าละอ่อนเพราะว่าคนหนุ่มคนกําเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ผู้นุ้ยทั้งหลายก็ดีเฮาก็ว่าตัวเฮานี่เป็นตัวของเฮาแท้ๆพูดมันพุทธพุทธเจ้าของเฮาอ้วมบ่แม่นตัวของเฮามันบ่แม่นจะใดมันบ่ฟังคําอู้ของเฮานี่มีไผพ้องมาอู้ว่าร่างกายนี่
ถ้ามันอยู่สมความมุ่งมากปรารถนาสมความหวังของตัวเก่ามีก่อนมันพอคอยเลยฉันมาเฮาเกิดมาแต่เป็นละอ่อนน้อยๆคุณถ้าเป็นละอ่อนอยากอยู่เป็นละอ่อนก็บ่เป็นละอ่อนอย่างนั้นถ้ามันเป็นละอ่อนมา5 6ปี10ปีอยากอยู่หม้องนี้น่ะมันก็บ่อยู่อีกอย่างนึงมาถึง10ปี20ปีบ่อยากอยู่หม้องนี้10ปีเอ้ออยู่ม่วนมันก็บ่อยู่มา20ปีมา30ปีอยากอยู่หม้องนี้มันก็บ่อยู่มันใหญ่มาติ๊กๆบ่ฟังไผเห็นบ่น่ะเพิ่นว่าบ่ฟังคําอู้ผู้ใดถ้า30 40ปี50ปียังอยู่หม้องนี้แล้วมันแข็งแรงดีเนาะเนี่ยการเนี่ยงานดีไปกินแพะกินดอยเนี่ยยังสะดวกสบายอยู่มันแข็งแรงนี่เดี๋ยวมันมา50 60ปีขึ้นมาเนี่ยบ่ฟังถ้า70ปี80ปีมันอู้ฟังเลยนะนี่ร่างกายนี่มันเป็นนี่ประมาณก็80 90ปีเห็นบ่ไม่อุ้ยผู้อุ้ยนั่งอยู่ผู้ใดได้60 70 80ปีบ้าง90ปีบ้างนี่สมนี่มันพอคอยเลยนะบ่ฟังเนาะบ่อยากเฒ่าอยากแก่ก็เฒ่าอยากแก่บ่อยากเจ็บจากป่วยก็เก็บก็ป่วยมันบ่บ่อู้ใจก็บ่ฟังอันแรกมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมีผู้ใดพ้องบอกมันว่าบอกให้อย่าเป็นอย่างเนอะร่างกายก็เงามันก็ยังมีไข้มีเมื่อยหมดสบายเห็นโรคไข้ก็เก็บพยาธิต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันอยากเฒ่าอยากแก่แล้วอยากหนุ่มอยู่อยากหนุ่มอยู่อย่างเก่ามันก็บ่หนุ่มมันเฒ่าไปติ๊กๆอยู่เนี่ยบอกเขาฟังมันเนี่ยมันจะแก่มันจะเก็บก็เจ็บตั้งเจ็บนี่อยู่บอกฟังเอาไปเอามาผู้อยากตายมันตายนี่จากลูกจากหลานมันบอกเพิ่นรู้ว่าอย่างนี้มันตายนี่จากลูกจากหลานเอ้ยเฮาผู้อย่างนี้จากลูกจากหลานจะอยู่กับลูกกับหลานนะถ้าอยู่อย่างนี้มันบอกฟังเพิ่นบอกโอ้ยอุ้ยของเฮาพ่อหม่อนแม่หม่อนเพิ่นพากันไปบ้านเก่ากันหมดไปบ้านเก่ากันหมดอย่างนี้มันก็ไปติ๊กๆก็ไปถึงวันนั่นน่ะท่านไปอย่างนี้มันบอกฟังรูปร่างกายของคนเฮาทุกคนมันเป็นอย่างเหมือนกันหมดแต่มันจะมืออยู่เมินอยู่บ่เมินแต่อำนาจของสังขารร่างกายนี่มันจะอยู่ได้เมินหมอกใดมันทนอยู่ได้หมอกใดบางคนก็ไปกับพยาธิพยาธิอย่างร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บพยาธิพยาธินักแก่เนี่ยโรคมะเร็งอย่างต่างๆมันเป็นไปเนี่ยล่วงลับกับตายไปบ้านเก่ากันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่พวกงอก็เหมือนมันเท่ามันแก่มันไปนี่ไปบอกไหวเลยมันเท่ามันแก่มามันบอกบอกฟังบอกให้เท่าให้แก่มันก็แก่เมื่อเจ็บก็เจ็บเอาไปว่าบอกไม่ตายมันจะดื้อตายเป็นยังผู้อุ้ยไม่อุ้ยพ่อหมอนไม่หมอนเพิ่นไปนะนี่เพิ่นยังว่าเป็นอนัตตาบ่แม่นสัตว์บุคคลตัวตนของผู้ใดตัวของเฮานี่มันบอกบ่ได้ใช่บ่ฟังบ่สมความมุ่งมาปรารถนาของบุคคลผู้ใดที่จะมีปรารถนาอยู่ให้มันอยู่อย่างสมความมุ่งมาปรารถนาของตัวเก่ามันถึงบ่มีบ่มีสักคนคนบ่มาก็มีคนนั่งแถวนี้ก็เหมือนกันครับผมมีมันเป็นอย่างนี้สิมันจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเออน่ะเหมือนคนอื่นเนาะมันบอกบ่ฟังน่ะมันอู้ก็ฟังคําพูดของเฮานี่นะแต่ก็เหมือนบ่เหมือนบ่เหมือนตัวของเฮาน่ะเหมือนกับคนอื่นนะอย่าเป็นอนัตตาร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์มันบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าผู้ใดคิดว่าร่างกายของเฮามันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนี้เป็นว่าคนหันผิดคนในหันว่าร่างกายนี่มีความสุขความสบายบ่มีทุกข์อันหยังคนนั้นก็หันผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไหนว่าหันร่างกายนี่เป็นตนเป็นตัวของตัวเก่าน่าเป็นตัวของตัวเก่าแท้ๆแล้วมันคนนั้นก็หันผิดจากทำนองของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้เฮาร่างกายนี่มันบ่เที่ยงเนาะเกิดมาแต่น้อย
มันใหญ่ขึ้นมาติ๊กติ๊กจนไปถึงเท่าถึงแก่เนาะหนังผมอยู่บนหัวกับขาดำๆก็งอกเนาะตาฝาฟางฟันวุดฟันหล่อนแต่ยังกับหมวกผมฟังเนาะหนังเหี่ยวหนังแห้งเออบ่เที่ยงบ่เที่ยงแค่ควันถูกคนนี้มีปัญญาปัญญามากเหมือนรูปร่างกายถูกท่านถามว่าร่างกายนี่มีทุกข์ตั้งแต่ชาติเกิดตั้งนอนอยู่ในท้องแม่มาใหญ่มามีโรคภัยก็เก็บมันยังขยาดต่างๆเนาะทุกข์ยากลำบากทั้งห้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกายทั้งยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอริยบทอยู่เนาะทุกข์แท้ทุกข์ว่าน่ะร่างกายคนนั้นหันถูกร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์มันบ่มีความสุขอย่างร่างกายก็เป็นอนัตตาบอกบ่ได้ไปฟังอยู่ตั้งแต่น้อยอย่าน้อยอยู่ก็บ่น้อยมาเป็นหนุ่มเป็นสาวคนหมู่คนกำยังอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันถึงมาอยู่